เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีมีคลิปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินดอนเมืองทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวจีนโผล่ว่อนสื่อออนไลน์ของจีนซึ่งมีผู้ชมประมาณ10ล้านคนภายใน2วันสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวจีนบางส่วนต่อมานาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมผู้เกี่ยวข้องแถลงชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุถึงวันเวลาและชนวนเหตุสรุปได้ว่าผู้โดยสารชาวจีนคนดังกล่าวเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ยอมแสดงเอกสารยืนยันการเข้าพักและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จึงไประงับเหตุและปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ถูกขัดขวางก่อความวุ่นวายและพยายามหลบหนีสุดท้ายจึงได้ส่งตัวกลับประเทศจีนไปเรียบร้อยแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เงื้อหมัดและไม่ใช่การป้องกันตัวถือว่าผิดวินัยร้ายแรงโทษถึงขั้นไล่ออกซึ่งจะสอบสวนให้ได้ข้อยุติโดยเร็วแต่เบื้องต้นได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว30วันพร้อมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเสียใจเพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมกันนี้จะทำหนังสือผ่านสถานทูตจีนเพื่อขอโทษไปยังผู้เสียหายต่อไปติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ